หลังจากที่ได้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้าวของมาแล้วใช่ไหมคะนี่ไงตัวนี้แต่ทีนี้มันคราฟได้แค่แบบตรงนี้ที่เดียวเองเราจะคราฟแบบเวลาที่เรายืนอยู่ตรงส่วนอื่นของบ้านยังไงเอ่ยต้องมี2อย่างค่ะอย่างแรกก็คือ wireless transmitter ตัวส่งสัญญาณให้แบบรู้ไงว่าเรามีระบบเก็บของตรงนี้นะแล้วส่งสัญญาณไปตามเสาตามสายค่ะแล้วก็ wireless crafting monitor จัดไปมาตรงนี้นะวางไปเลยค่ะเสาสัญญาณนี่วางได้ตามสายตรงไหนก็ตามที่มีท่อส่งมีสายนี่ค่ะเราก็วางเสาได้แล้วก็ใช้ได้ไหมไม่ได้ค่ะการหาพลังงานอ่ะมันจะต้องใช้เครื่องชาร์จพลังงานเข้าค่ะก็คือจะพวกชาร์จต่างๆโอ้โหอย่างเยอะเลยนี่มันของจากหลายม็อดแล้วเราจะใช้ตัวไหนเนี่ยชาร์จจิ้งสเตชันจากม็อดอิมเมอร์ซีฟในยุคอุตสาหกรรมของเราตั้งตรงไหนดีคะตรงนี้มาเนี่ยแหละแหล่งกระแสไฟแรงดีมีพลังงานเข้ามาแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปเฮ้ยมันชาร์จได้เขากำลังถูกชาร์จอยู่ในแบบโดมนี้ไงเห็นปะไฟสีเขียวขึ้นด้วยบอกว่ากำลังชาร์จนะปกติชาร์จจิ้งสเตชันอะมันเอาไว้ในการแบบชาร์จพวกอาวุธค่ะใช่แต่อันนี้คือแบบชาร์จนี้ได้เหมือนกันเห็นปะเฮ้ยมีไฟเขียวค่ะก็ไม่มีไฟดูสิดูดีอ่ะเครื่องอ่ะได้พลังงานมาแล้วเขาบอกว่าไม่พบคอนโทรลเลอร์อ่ะฮะเหมือนเดิมแหละมันนอกระยะไงต้องพลิกที่คอนโทรลเลอร์นี่ก่อนค่ะ1ทีใช่ไหมจิ๊บคลิกใช่ไหมเออนั่นไงเห็นปะหน้าจอเปลี่ยนสีแล้วเอ้ยทีนี้มานี่เลย Wireless Crafting Monitor ผิดอัน ครับผิดค่ะมันต้องใช้เจ้าสิ่งนี้ค่ะนี่ Violet Grid ส่วน Violet Crafting Monitor เอาไว้แค่ดูเวลาการคราฟเฉยๆมันต้องตัวนี้นี่เห็นไหมเปิดได้ค่ะอยู่ที่ไหนก็ได้ที่สัญญาณถึงตอนนี้สัญญาณของเราระยะ16บล็อกถ้าใส่อัปเกรดเพิ่ม24 32 40ค่ะโหระยะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยอีกหนึ่งตัวตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ใส่อัปเกรดไปค่ะนั่นแหละแค่นี้ก็เปิดกล่องเก็บของได้ทุกที่ละแต่ถ้าอยากจะให้แบบออโต้คราฟได้ค่ะระบบมันซับซ้อนกว่านี้คำตอบคือทำไม่ได้ค่ะทรัพยากรยังไม่พอดั้งด้นมาได้ดิจิตอลกระดาษเนี้ยมันก็แบบยากแล้วนะในมดแพกนี้ค่ะในไมโครมดแพกนี้ค่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ตลาดเอาไว้แบบซื้อขายแลกเปลี่ยนของกับเอมเมอรัลนั่นเองค่ะ What เฮ้ยมิวจำได้แต่ก่อนตลาดใช้แค่1เอมเมอรัลในการคราฟแล้วก็ล้อมรอบด้วยไม้นี่เฮ้ยทำไมเวอร์ชันนี้มันมีของอะไรแบบนี้โผล่ขึ้นมาด้วยเนี่ยเอมเมอรัลอิเล็กตรอนทูบมาเลยค่ะเออนั่นแหละคราฟมาได้แล้วเราวิ่งไปวิ่งมาทำไมคะเฮ้ยเราวิ่งไปวิ่งมาทำไมเรามีแบบคราฟตรงไหนก็ได้แล้วนี่แต่ความเคยชินไงมาใส่เข้าไปทีนี้ครับตลาดได้แล้วละมั้งจัดเออนั่นแหละได้สักทีนี่คือตลาดค่ะแต่ทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอมันหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละข้างบนนี้เป็นรูปอะไรคะมองไม่ออกนี่ไงซื้อขายแลกเปลี่ยนของได้เนมแท็กก็ซื้อได้ค่ะเชือกก็ซื้อได้แล้วก็แสบลิงต้นไม้นั่นแหละที่ต้องการหุ้ยโหแพงเฮ้ยปกติมันราคาละ1เอมเมอรัลด์2เอมเมอรัลด์เองไม่ใช่เหรอนี่ทำไมนายถึงได้แพงขนาดนี้โอ้โหแพงจัดเลยค่ะโอ้โหมดแพงนี้แพงมากสิ่งที่เราจะซื้อค่ะมันมี1ต้นจังเกิลแสบลิงยอมซื้ออ่ะตามต้นแค่นี้เลยค่ะที่อยากได้แค่นี้ล้วนๆเลยมีสิ่งหนึ่งค่ะที่ช่วยให้เราแบบปลูกต้นไม้อัตโนมัติแล้วก็เก็บเกี่ยวต้นไม้อัตโนมัติได้นั่นก็คือนี่ค่ะอัลกอริทึมมาอ่ะตรงนี้แล้วกันโอเคเป็นอย่างที่เห็นตอนแรกยังไม่มีพลังงานไม่เป็นไรเอาพลังงานจากไหนมาใช้ก่อนก็ได้ค่ะวิ่งทำไม เออวิ่งทำไมค่ะแม่มันเคยชินจริงๆในการวิ่งโอ้ยอ่ะ
นี่ไม่ต้องวิ่งแล้วเลิกวิ่งค่ะเรามีแบบนี่แล้วอ่ะเราจะวิ่งกันทำไมใช่ไหมต้องมีฟอร์ติไลเซอร์ด้วยค่ะเราก็มีนี่ไงปุ๋ยอ่ะใส่เข้าไปสิต้องมีน้ำแต่ยังไม่อยากได้น้ำโอ้จะวิ่งจะวิ่งอีกแล้ว เอ้ยไม่ต้องวิ่งใส่ดินก่อนค่ะมาตอนแรกจะทำการเคลียร์พื้นที่ก่อนใส่น้ำเข้าไปอ่ะโอเคเริ่มกระบวนการเคลียร์พื้นที่แล้วค่ะนี่จะเช็คระยะไงต้องใช้วิธีนี้แหละเริ่มแล้วเริ่มแล้วเห็นว่าตรงนี้ค่ะมันจะกลายเป็นพื้นที่แบบมีปุ๋ยอ่ะพร้อมที่จะทำการปลูกต้นไม้ละอ่ะระยะก็อยู่ประมาณขนาดนี้เนาะโอเคใช้ได้ค่ะแต่บางทีเราก็ต้องวิ่งใช่ไหมแวะมาเอาน้ำนิดนึงอ่ะงั้นเอาน้ำวางตรงนี้แล้วกันวางน้ำตรงนี้เลยค่ะแล้วก็วางท่อปั๊มเราจะปั๊มน้ำเข้าสู่ระบบใช่แล้วมาเลยดูสิปั๊มได้มะมาไหมเฮ้ยไม่มาเหรออ๋อสับสวิตช์สิคะลืมเลยโอ้ยพอมีแบบเอาของจากไหนได้ก็แบบง่ายอ่ะเฮ้ยไม่มาเหรอน้ำก็ไม่มาอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้ลืมพลังงานเออก็ว่าอยู่ลืมจริงจังแล้วเนี่ยสูงไว้ก่อนอะไรก็ตามที่มันน่ากลัวน่ากลัวค่ะมันต้องแบบนี้แหละเออนั่นแหละสูงละสบายใจแล้วก็คอนเนคเตอร์เลยเฮ้ยต่อเข้าเครื่องเลยไหนเดินสิโดดสิโดดเอ้ยเอ้ยถึงเอ้ยนั่นเลยค่ะหุยสายไฟเส้นใหญ่อ่ะมาแล้วน้ำเออก็แค่นี้เลยค่ะโอ้ยสายไฟที่มันน่ากลัวจริงๆไอ้น้ำมาแล้วใช้ได้เลยค่ะเมื่อได้พื้นที่เรียบร้อยใช่ไหมคะสิ่งที่ต้องทำค่ะเอาดินออกให้หมดอ่าทีนี้ต้นจังเกิลค่ะต้องปลูกแบบ2คูณ2ใช่ไหมหรือไม่ก็ปลูกแยกเดี่ยวเป็นต้นเดียวค่ะเขาถึงจะโตได้ทีนี้ค่ะให้เราลอดดินออก1แถวตรงนี้เลยเพราะปกติต้นไม้ใช่ไหมเวลาที่เขาโตค่ะมันจะต้องโตในพื้นที่แบบ2คูณ2ไงใช่ไหมหรือไม่ก็ต้นเดียวค่ะดังนั้นถ้ามันปลูกแบบ3ต้นเดี๋ยวมีอะไรบางปุ๊บเขาโตไม่ได้ก็จะกลายเป็นปัญหาอีกนี่ต้องแบบนี้เลยค่ะเอาออกไปเลย1แถวให้เหลือพื้นที่แค่เนี่ย2บล็อกก็พอแล้วอ่ะทีนี้ก็เริ่มเลยค่ะใส่เข้าไปปลูกกันเข้าไปถ้ามีแซปลิงเยอะใช่ไหมเขาก็สามารถที่จะกระจายปลูกแบบโตไกลๆได้ค่ะถ้าเราปลูกรับเบอร์ได้จะดีมากเลยค่ะแต่ระบบนี้มันแบบปลูกได้แค่เฉพาะพืชทั่วไปไงรับเบอร์มันเป็นแบบต้นยางแบบต้นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้อยู่ในไมโครปกติก็ปลูกไม่ได้น่าเสียดายอ่ะเอาอีกพี่ออกก่อนมาตัดปลูกเอาแซปลิงเพิ่มค่ะคือ แบบมันเป็นระบบที่อัตโนมัติก็จริงนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็ต้องแบบใช้แซปลิงจำนวนเยอะไงเฮ้ยได้คืนมาต้นเดียวเองหรือนี่โหแซปลิงแต่ละอันก็แพงๆด้วยนะคะ20เอมอรัลเลยนะเออนั่นแหละทีนี้สมมุตินะคะถ้าโตจะเกิดอะไรขึ้นเล่นงานโตสิโตแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมรอแป๊บหนึ่งค่ะเอ้ยมีเสียงเกิดขึ้นนี่ทุกอย่างถูกเก็บค่ะแต่ทีนี้เขาได้แบบผลไม้มาด้วยใช่ไหมผลไม้มันแบบเจ้าเครื่องนี้ค่ะมันตรวจจับไม่ได้มันก็เลยไม่เก็บผลไม้เขาจะเก็บเพียงแค่แซปลิงค่ะแล้วก็ไม้มาเข้าสู่ในนี้แล้วก็แอปเปิลซึ่งเป็นแบบของปกติไงอันนี้มันคือของจากมอสค่ะก็เลยไม่เก็บเข้ามาแต่ทีนี้เขายังไม่จบค่ะมันต้องมีมากกว่านี้ด้วยการแบบแยกต้นอ่อนใช่ไหมกับไม้ค่ะให้ไปคนละทางต้นอ่อนเอาไปปลูกต่อส่วนไม้อ่ะเอาไปแบบเก็บเข้าระบบเก็บของไงเออมันต้องมีส่งเข้ามาเลยแล้วก็ไอเทมราวเตอร์ค่ะจะได้แยกฝั่งได้
ดูสิส่งเข้าไปสายพานใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็สีขาวตรงนี้ใช่ไหมอ่ะสีขาวอันนี้เลยค่ะเลือกเป็นส่งต้นอ่อนไปทางสีขาวก็คือส่งขึ้นข้างบนค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบการปลูกคืนส่วนตรงนี้เรียบขึ้นสิใส่เป็นกล่องเก็บของค่ะแล้วก็อัปเกรดไปเลยสแต็กเยอะๆสูงสุด 7,000 สแต็กออกหน่อยสิเลือกเป็นไม้ค่ะที่สีเขียวระบุเลยว่าเฉพาะไม้เท่านั้นที่ไหลผ่านมาได้ทีนี้ได้เวลาทดสอบแล้วเนื่องจากต้นไม้มันจะโตช้าเป็นเรื่องปกติค่ะเล่นการโตก็เทสสิดูก่อนดูก่อนถูกต้องไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ไหลไปแล้วไหลไปแล้วแล้วในนี้ค่ะก็มีไม้มาแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงการปลูกเขาก็ปลูกคืนได้ดูนั่นสิค่ะผมเก็บเรื่อยๆจึ๊บจึ๊บเสร็จแล้วก็มาดูสิมาได้ไหมเฮ้ไม่ได้ต้นอ่อนสักต้นเลยเหรอนายได้ไม้มาเพิ่มค่ะแต่ไม่ได้แซปลิงมาด้วยอะไรกันอะไรกันไม่ตอบเหรอแซปลิงโอ้เออแซปลิงดอบแล้ว 3-4 ต้นเลยอ่ะเอ้ยเก็บมานี่ไงไหลผ่านมาได้แล้วก็เข้าสู่ระบบของการปลูกคืนใช่ไหมเออนั่นเลยค่ะเออเออนั่นแหละใจเลยโอ้เวลาที่มันส่งแซปลิงเข้ามามันจะไม่ได้แบบเข้ามาในนี้อย่างเดียวค่ะปัญหาเกิดข้อผิดพลาดขึ้นแล้วต้นอ่อนของต้นไม้อ่ะมันไปลงช่องที่2ด้วยใช่ไหมเนี่ยมันเกิดปัญหาแซปลิงมันแบบไม่เข้าเครื่องค่ะมันถูกส่งเข้ามาในฮอปเปอร์ใช่ไหมเออไม่ดีไม่ดีอ๋อเพราะว่าแซปลิงที่ถูกส่งเข้ามามันไม่ได้ดันเข้าสู่ระบบนี้ค่ะมันดันเข้ามาสู่ไอ้เจ้าทางขวาที่กลายเป็นการส่งเก็บเพิ่มไม่ได้ส่งปลูกอ่ะเออเฮ้ยพอใส่เป็นฮอปเปอร์มันไหลเข้ามาเพื่อปลูกเลยค่ะเดี๋ยวนะสงสัยดูสิเออใช่ต้องใช้ฮอปเปอร์ค่ะเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้มันเหมือนจะรับรู้ว่าเป็นเหมือนไมโครปกติอะต้องเป็นฮอปเปอร์ค่ะต้องใช้ของในแบบไมโครปกติมันถึงจะรับรู้ได้ว่าโอเคส่งไอเทมจากด้านบนแล้วเข้าในช่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยพอใช้เป็นแบบนี่ค่ะสิ่งเนี้ยดรอปปิ้งมันดรอปไอเทมแบบเข้ามาแล้วมันอยู่ในช่องฝั่งทางขวาไม่ดีเลยแบบนี้ใช้ได้แล้วแหละระหว่างนี้เราก็ได้ไม้มาแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแหละไม้อย่างอื่นก็ปลูกได้นะแต่ไม่อยากปลูกจะเอาไม้นี้ค่ะเพราะถ้าเราเอาไม้จังเกิลไปผ่านเครื่องที่ชื่อว่าเซนทริฟิวจะได้เป็นน้ำยางแล้วเอาน้ำยางไปสกัดต่อก็จะได้เป็นร็อบเบอร์นั่นเลยค่ะคือสิ่งที่ต้องการเซนทริฟิวเครื่องนี้ได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะไปหยิบมาเลยสิรออะไรนี่แหละจัดมันตรงนี้เลยค่ะพื้นที่มีเหลือเยอะเซนทริฟิววางไปแล้วก็ฮอปเปอร์วางไปเลยส่งไอเทมมาใช่ไหมอ่ะนั่นแหละจะใช้สายไฟใหญ่เลยเหรอจะดีหรือคะนี่ไม่เป็นไรหรอกมั้งเฮ้ยค่อยๆเข้าไปมาจัดไปอ่ะวางตรงนี้เลยแล้วกันค่ะเสียงด้านในหน่อยแล้วก็สายไฟเอ้ยได้พลังงานมาแล้วสกัดได้แน่นอนนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการก็เหลือให้เครื่องนี้ค่ะทำงานเครื่องปั่นหมุนเวียงเวียงสกัดไปเรื่อยๆ2ขั้นตอนเนาะโหเสียเวลาชีวิตเลยเกินเอ้ยจริงหรือนี่นี่ค่ะได้มาแล้วน้ำยางนั่นแหละที่ต้องการเมื่อกี้เป็นเครื่องปั่นหมุนเวียงธรรมดาอยากจะได้แบบเป็นอินดัสเทรียลมีไหมมีไหมมีไหมไม่ใช่ค่ะยังไม่มีนี่คือเครื่องที่ชื่อว่าเอ็กแทคเตอร์ค่ะเอาไว้เปลี่ยนน้ำยางเนาะให้ได้เป็นร็อบเบอร์ค่ะเตรียมพร้อมสำหรับการส่งไอเทมมาเลยจัดไปเล็งดีๆเล็งแม่นๆนี่ค่ะ
เล็งวางมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็วางเลยนี่เชื่อมกันไปแล้วก็วางตรงนี้ปุ๊บอ่ะโหไม่ใช่อย่างนั้นสิหมุนให้ถูกฟังนั่นแหละส่งน้ำยางไปเรื่อยๆเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้มันต้องแบบครอบด้วยใช่ไหมเห็นไหมการส่งอุ้ยเขาก็จะส่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นดูสิถ้าไหลแบบไปสุดทางได้ก็แปลว่าถูกต้องค่ะใช้ได้เตรียมรอดูนั่นไงมาละแล้วก็จะผ่านการสกัดให้ได้เป็นร็อบเบอร์นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการค่ะรู้สึกเจ้าตัวที่ดูดไอเทมออกต้องครอบให้เขาด้วยนะเนี่ยเวลาที่ส่งไอเทมจะได้แบบไม่ดูดเข้าตัวเราเนาะแบบนี้ไม่ดีเอาออกไปโยนทิ้งได้ไหมเนี่ยโยนไม่เข้าเราดูเราดูโอ้โอเคมาได้ค่ะส่งไปแล้วนั่นแหละใช่เลยตามสายพานเขาก็จะไหลไปเรื่อยๆยอดเยี่ยมค่ะเอมเมอรัลด์ค่ะที่มีอยู่ล็อตนี้ก็หมดแล้วนะเนี่ยยังไม่ได้ทำเหมืองเพชรเหมืองทองเพิ่มเลยค่ะน่าจะไม่เหลือแล้วแหละเหลือ90กันอ่ะเก็บไว้ในนี้ค่ะแล้วก็ที่เหลือมานี้เลยช้อปปิ้งต่อไปเอาไปใส่ซะดีๆนั่นแหละจะได้ช่วยกันปลูกค่ะถามว่าอัลกอริทึมเร็วไหมไม่เร็วค่ะแต่เขาดีตรงที่มันเป็นระบบอัตโนมัติแบบ 100% นั่นแหละไม่เร็วแต่ออโต้อัตโนมัติ 100% ที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยมันคือดีค่ะนี่แหละคืออัลกอริทึมดีมากๆค่ะก็คงยังไม่ต้องห่วงเรื่องยางแล้วเนาะที่เหลือก็เหลือแค่เอาตัวมาทิ้งค่ะแล้วก็ FK ให้เขาปลูกเขาเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็คงจะแบบชิลจัดๆเลยอ่ะตอนนี้มีระบบอัตโนมัติมาแล้วใช่ไหมหายางอัตโนมัติได้รับเบอร์แบบออโต้นี่มันดีจริงๆค่ะในตอนนี้ลากันไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอัตโนมัติต่อในตอนต่อไปแล้วกันค่ะบ๊ายบายค่ะ